ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเข้ามาหุ้นวันละนิวคะหุ้นลายตัวกับผิงนะคะวันนี้คือวันที่13วันจันทร์นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูตลาดของวันนี้ก่อนเนาะเป็นไงบ้างนะคะเ,เดี๋ยวผิงเตือนไว้ก่อนนะคะว่าทางผิงไม่มีการแนะนําหุ้นก็ไม่ได้มีการ ลา้หุ้นนะคะบริษัท Homely เนาะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์แล้วก็เป็นโรงแรีนที่สอนเล่นหุ้นนะคะ,ะโปรแกรม Homely เนาะคือเป็นโปรแกรมที่สามารถคือจับจุดซื้อจุดขายที่ชัดเจนได้แล้วก็สามารถสแก,กนช่วยเราเลือกหุ้นได้ง่ายๆแล้วก็สามารถช่วยเราคือเล่นหุ้นตามรายใหญ่ได้เหมือนกันเนอะ,อะแล้วก็ตอนนี้เราจะมาคือตูตลาดของวันนี้ก่อนนะคะว่าเป็นไงบ้างนะคะ เออเดี๋ยวเรามากดเข้าสู่โปรแกมมรม Homely ก่อนนะคะสมารถดูที่สำาหรับ t e l e ร a ฟก่อนเนาะกดที่รูปสแท่ง โอเคงั้นเดี๋ยวเราอธิบายกราฟให้ก่อนนะคะสำหรับต้านปอลิปิ้งแดงคือหมายถึงว่าแนวโน้มในหน้ากลางเป็นขาขึ้นลิปิ้งเขียวแนวโน้มในหน้ากลางเป็นขาลงนะคะแล้วก็เมื่อที่มันจะลิปิ้งเขียวขาลงเปลี่ยนเป็นลิบิ้งแดงขาขึ้นเป็นจุดเซอร์สำหรับต้อนน้ำเมื่อที่มันจะลิปิ้งแดงขาขึ้นเปลี่ยนเป็นลิปิ้งเขียวขาลงมันเป็นจุดขายนะคะแล้วก็ต้านล่างตรงกลางเนาะแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าทําให้ราคาหุ้นมันขึ้นตามแท่งเขียวเป็นเงินทุนไหลออกทําให้ราคาหุ้นมันลง ตามนะคะสําหรับต้านล่างสุดเนะเาะมีทั้ง3สีสีเขียวเป็นคนติดตอสีเหลืองเป็นผู้ที่เล่นเตะเตสสาหรับสีแดงเป็นลายใหญ่นะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูแต่ตละเซตด้วยนะคะแต่ลดเซตวันนี้นะคะก็ถือว่าที่มันเป็นโตจิตเนาะอ่ะเลยสรุปว่าคือตอนนี้นะคะตลาดวันนี้อ่ามันก็ยังไม่ได้หลุดริบิ้งแดงอยู่นะอ่ายังไม่ได้หลุดเลยนะเลยก็ตามที่เอ่อ สัปดาห์ที่แล้วที่พูดเนาะ,ะยังไม่หลุดเราก็ยังไม่ตงกังวลมากเนาะ,ะตรงนี้คือเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกอยู่นะคะก็สรุปว่าคือ,อยังอยู่ช่วงเวลาที่มันตลาดมันอยู่ช่วงเวลาที่ย่อตัวเนาะ,อะโอเคทําตามเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูของลาย60นาทีของตลาดเซตด้วยนะคะ,ะสำหรับลาย60นาทีที่เป็นตลาดเซตนะคะ เรามาลองดูเนาะคือ,อเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเคยที่มีการพูดถึงเนาะคลิปของวันนั้นนะคะมีการพูดถึงเหมือนกันว่ามันมีการเกิดรีบิ้งวงกลงแตงที่เนียวน้อมในระะสั้นเป็นขาขึ้นไปแล้วเนาะ,ะแล้วก็วันนี้นะคะที่เรามาลองดูนะคะตลลดเซ็ตที่มันต่ําสุดเนาะ,ะต่ําสุดเคยไปถึงที่ตรงนี้นะคะ 1629.29เลยนะคะอ่าเคยไปถึงตรงนี้สรุปว่าคือตรงนี้นะคะเขาเคยไปถึงที่ติดกับวงกลมแดงไปเลยแต่ว่าสุดท้ายเขาไม่หลุดอ่าเลยก็เขาก็มีการกลับมาบ้างอ่าเขาก็ปิดที่ดั้งปนเนาะก็สรุว่ายังไปวงกลมแดงแนวน้มในลสันก็ยังไม่ได้มีการเกิดแปลงอ่าเปลี่ยนแปลงนะคะอ่ะยังเป็นขาเค้ืนอยู่อ่าแต่ สาหรับที่เงินทุนแท่งแดงเงินทุนไหลเข้านะคะมันก็มีการบางลงมาแล้วนะคะอ่าเลยอันนี้ก็เราก็มีการต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะต้องติดตามด้วยว่าคือไอ้เขาจะเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกแล้วก็ทําให้มันจะหลุดวงกลมงแดงอีกหรือเปล่ปาเพราะว่าถ้าสมมติมันหลุดไปจริงๆเนะาะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นวงกลมงขาวที่เป็นแนี่ยนน้มในและสร้างขาลงนะคะอ่ะโอเคอันนี้คธอสำหรับที่ตลาดเซ็งของวันนี้นะคะอ่ะเราต้องติดตามกราฟไปเลยเนาะ โอเคถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาศึกษาเรียนรู้ด้วยรายตัวหุ้นกันเนาะสำหรับที่ตัวแรกนะคะ E A เนาะอ่ะ E A เดี๋ยวเรามาดู E A กันเนาะ Enter อ่ะ E A ต้องบอกว่าวันนี้ที่มาลงอ่ะก็ลงอ่ะก็ลงมาก็อ่ะหลุดริบบิ้งแดงมาด้วยนะลองดูนะคะตรงนี้ริบบิ้งแดงนะคะหลุดต้มบอลแล้วนะอ่ะ เลยลองดูเนาะคือถ้าสมมติดูมาก่อนนะคะมันไม่เคยหลุดริบบิ้งแดงเลยเนาะแม้แต่ที่เขามีการเคลื่อนย่อลองมานิดนึงเคลื่อนต่อแล้วก็ย่อมา,มานิดนึงแต่ว่ามันไม่เคยที่หลุดแรงขนาดนี้เนาะอ่างั้นถ้าสมมติเราบอกว่าเอ๊ะตูจากที่เงินทุนเนาะมันก็เป็นสัญญาณที่เดิมไว้ล่วงหน้ามาตั้งแต่ ตั้งแต่ที่เอเงินทุนไหลเข้าแทนะ่งเขียวเป็นเงินทุนไหลไหลออกเนาะอ่แท่งเขียวเงินทุนไหลออกวันแรกเป็นอวันที่หกนะคะอะ่ตรงนี้นะคะตูจะตั้มบนตรงนี้เลยวางเมาส์สิวที่แท่งเขียวแรกอ่วันที่หกวันนี้วันที่สิบสามาแล้วใช่ไหมคะ,ะเลยสรุว่ามันก็เงินทุนไหลออกมาสักพักแล้วนะอะ่วันนี้แค่เป็นเงินทุนไหลออกอ่มันหนาขึ้นนะคะอะ่เลยจริงๆแล้วถ้าสมมติเราบอกว่าเอ,อเรามีการที่อ รับรู้จากกราฟมาก่อนแล้วนะคะเราบอกว่าเราอย่างน้อยเนะาะเงินทุนหลายออกอยู่เราไม่เข้าไปรับสือหุ้นอยู่แล้วนะคะรา,ายใหญ่เนาะลองดูรายใหญ่ก็วันนี้ก็ถือว่าที่มันาหายใบคงเยอะเลยเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่รายใหญ่มนเยอะไหมก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะคะอโอเคเลยอันนี้นะคะก็ถือว่าที่เลยท็อป ผิดของวันนี้นะคะหัวข้อหลักๆของวันนี้นะคะที่เรามาเรียงกันเนาะคือวิธีที่ซื้อต่ําขายสูงนะคะเพราะว่าคือบอกบางทีเนาะไม่ใช่บางทีคือต้องบอกว่าคือนักลงทุนที่เจออยู่บ่อยๆและว่าเขอชอบซื้อสูงขายต่ำเลยนะคะเลยวันนี้เราจะมามีการดูว่าคือเอ๊ะเราจะมาซื้อต่าขายสูงยังไงนะคะ อ่ะเลยที่บอกเนาะอ่ะที่อ่าตามจาจุดเสิร์ฟที่หุ้นต้นน้ำนะคะลิฟตงเขียวแบบมันลิฟตงแตงอันนี้เป็นจุดเสิร์ฟที่สำหรับหุ้นต้อนน้ำอยู่แล้วเนาะอ่ะหลังจากนั้นโอเคที่ตรงนี้นะคะที่เราบอกว่าอ่าเราก็สามารถมาทำกำไรที่อ่าตอนนี้เนาะก็ค่อนข้างโอเคอยู่เนาะอ่ะแต่ถ้าสมมติคือบอกว่าคือสำหรับที่ถือยาวนะคะก็ถือว่าที่อ่ามันจะเกิดลิิตงเขียวตอนไหนแล้วก็คือเราค่อยขายตอนนั้นนะคะอ่ะแต่ถ้าสมมติคือเราคือเป็น ที่นัที่เป็นที่เล่นสั้นเนาะโอเคงั้นเราบอกว่าตรงนี้นะคะที่ตอนที่มันมีการาจุดเสิร์ที่หุ้นต้อนน้ำที่เกิดขึ้นเนาะโอเคเราเสิร์ได้เหมือนกันนะคะแล้วหลังจากนั้นขายสูงขายที่ตรงไหนกันนะคะอลองดูเนาะ ตอนที่มันเปลี่ยนแปลงเงินทุนหลายออกนะคะตอนที่วันแรกอ่าตอนที่วันนั้นวันแรกนะคะโอเคเราบอกว่าเราสามารถมาเตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะอ่าวันนั้นเห็นไหมคะอ่ามันก็คือที่บอกว่าคืออ่ะมันคือเป็นอยู่ช่วงเวลาที่คือพอมันมาถึงตรงนี้นะคะแถวๆนี้เนาะมันก็คือที่ผันผวนอยู่ตรงนี้มาั้างเนาะอ่ะก็ไม่ได้ไปไหนเลยเนาะราคา แล้วถ้าสมมุติคือเราบอกว่าเออโอเคอมีกราฟแล้วนะคะโอเคเราอย่าง,างน้อยเนาะสามารถมาขายสูงอยู่ที่แถวแถวนี้หาทางออกที่ตรงนี้ได้เลยนะคะงั้นเราก็สามารถมารับกําไรรอบนี้นะคะที่ซื้อต่ําขายสูงรอบนี้ไปได้เนาะ,ะก็กำไรนะคะก็พอได้อยู่นะคะก็พอได้อยู่ไม่ใช่ว่ามาเสือที่ราคาสูง แล้วก็คือวันนี้โพมันลงแล้วเอ้ยติดตอยไปเลยนะคะอะจาจจะใต้ไม่ต้องมาตอนเลยเนาะ,ะเราต้องมาเสิร์ต่าขายสูงนะคะโอเคอันนี้ก็สำหรับ EA นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนาะที่เราบอกนะคะสัปดาห์ที่แล้วมีการสอนฟังก์ชันที่ไตนามิชชั่ด้วยเนาะ,ะที่บอกว่าคือถ้าสูงมันมีการฝั่งนี้นะคะมันมีการเกิดแท่งแดงเนาะ แท่งไหนแท่งนี้สรุปว่าแท่งนี้มันได้เกิดแท่งแดงแท่งแดงสรุปว่าคือมันแท่งนี้นะคะวันนั้นมันมีมันมีการเกิดโอเวอร์พอสนะคะถ้าสมมติแท่งม่วงมันคือโอเวอร์ซอดนะคะโอเวอร์พอสก็คือที่หมายถึงว่าคือเขาขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะคือโอเวอร์พอสคือแรงเสริมมากเกินไปนะคะโอเวอร์เกินไปนะคะเลยเขาก็น่าจะอาจะใกล้ๆที่จะมี แรงขายที่จะดีเข้ามาเนาะนะคะเลยพอที่ตรงนี้นะคะโอเคเราบอกว่าอ่าพอมันมีการที่อ่าเป็นสัญญาณที่เดืองไว้แล้วนะคะแล้วก็หลังๆนั้นมันก็เปลี่ยนเป็นเงินทุนหลออกด้วยนะคะโอเคเราอย่างน้อยคือได้มาคือหาทางออกอ่าได้เลยนะคะจะได้คือเอากําไรไปก่อนเนาะ,ะอ่าโอเคอ่าถัดไปเลยนะคะเอ่อ JMT เรามาดูกัน JMT เ n t ออ่า JNT อ่าก็ถือว่าที่ตอนนี้เนี่วน้องในระยะกลางก็ขาขึ้นนะแล้วก็มีรายใหญ่ด้วยเลยถ้าสมมติคือถือยาวเนาะอ่าที่เล่นระยะกลางเนาะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ให้เถือต่อเหมือนกันนะคะ สำหรับจุดเรือที่สำหรับเร่งกลางเนาะคุณต้อนน้ำลิฟติ้งเขียวแบบเป็นลิฟติ้งแดงตรงนี้เนาะที่มันเกิดขึ้นนะคะเข้าที่ตรงนี้ได้เลยงั้นตอนนี้นะคะก็สามารถถือตามไปเลย <CC S> เมื่อที่มันตรงนี้นะคะมีการยอร่อลงมาหรือว่าช่วงเวลานี้ที่มันมีการคือเงินทุนไหลออกเนาะเราก็ไม่ต้องมากังวลมากเพราะว่าที่เราบอกว่ามันไม่หลุดลิฟติ้งแดงแหละเราก็คืออ,อดทนถือหุ้นได้แต่ว่าถ้าสมมุติเราบอกว่าเอ้เราไม่มีการาฟมาช่วยดูเนาะดูแต่ราคาอย่างเดียวเราก็น่าจะมีโอกาสที่จะขายที่ ตอนที่มันยอดตัวไปแล้วแต่ว่าพอขายไปอ่ะมันก็จะขึ้นไปต่อนะคะอันนี้ก็จะขายหมูไปเลยเนาะอ่าเลยถ้าสมมติคือเราบอกว่าโอเคตัวจากกราฟม,มอมารีอย่างน้อช่วยเราเคยเถอหุ้นอ่ามั่นใจมากขึ้นได้นะคะอ่าแล้วก็คือหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองดู นะคะที่วันนี้นะคะที่มันก็มีการขึ้อนอีกแล้วเนาะก็คือสรุปว่าคือเขามีการาทำนิวไฮไปด้วยนะคะแล้วก็คือที่ตรงนี้นะคะที่ละย่นะคะลองดูมันก็คือทีอ่เยอะขึ้นด้วยนะคะเอ๊ะ ที่ก่อนหน้านี้นะคะไม่ใช่ก่อนหน้านี้คือที่ตรงนี้เงินทุนไหลออกของเขาเนาะก็มีกันน้อยลงที่เหลือเป็นแท่งเขียวที่บางๆนะคะก็สรุปว่ามันค่อนข้างมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นแท่งแดงเงินทุนไหลเข้าได้เนาอะ,อะโอเคอแล้วก็คือเลยตรงนี้เนาะคือเซอร์ตามนะคะ,ะถ้าสมมติ <yes S 1> เล่นสั้นเนาะโอเคตอนที่มันเปลี่ยนเป็นตรงนี้นะคะที่เงินทุนไหลเงินทุนไหลเข้าที่เริ่มน้อยลงเริ่มตั้งแต่ แทงไหนนะเริ่มตั้งแต่แท่งนี้นะคะเริ่มตั้งแต่แทงนี้เลยนะคะเริ่มปังลงแล้วเนาะออะเรียบเทียบก่อนหน้านี้ดูได้เลยเนาะชัดเจนเลยนะคะเราก็คือเราก็สามารถคือเออซื้อต่ำอ่าแล้วก็มาขายสูงมามาอยู่ที่แถวแถวนี้ได้เนาะอ<ะ>่า <อะ S 1> แล้วก็เราก็จะได้เอากําไรรอบนี้ไปแล้วก็พอมันคืออ่าที่บอกว่าเอ้ยเงินท,ที่มันย่อตัวเสร็จเมื่อไหร่เราก็คือไม่หลวดหรือเปล่งแร่งเราก็หาจังหวัดเข้าใหม่ใหม่ได้เนาะอ่าจะได้คือไม่ต้องมา เสอตอนที่มันเป็นจุดขายแล้วก็มาเสอหุ้นอ่าเราควรเสอตอนที่มันเป็นจุดขายอ่าเราต้องเสอหุ้นตอนที่มันเป็นจุดเสอไม่ใช่มาเสอหุ้นตอนที่มันเป็นจุดขายนะคะโอเคอ่าหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดู S T A กัน S T A enter อ่า S T A อันนี้นะคะอ่าลบ,บิเขียวอยู่นะ ลอ,อ,องดูนะคะริบบิงเขียวแนวน้อใหญ่เป็นขาลงเลยอ่าเลยถ้าสมมุติตอนที่มันเนวน้องใหญ่เป็นขาลงเนาะเราก็าก็หุ้นแบบนี้อ่ะมันความเสี่ยงมันก็สูงอยู่แล้วแล้วก็คืออิ่องเจอช่วงเวลาที่ตลาดมันอ่าแดงหรือว่าช่วงเวลาที่ตลาดมนย่อหรือว่าช่วงเวลาที่ตลาดมันลงอ่ะหุ้นแบบนี้มันก็อิงโอกาสที่จะลงลงต่อหรือว่าลงเยอะนะคะมันก็จะค่อนข้างสูงด้วยเนาะเลยอันนี้นะคะเคอถือว่าที่อ่า รามาระวังนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรใหญ่ด้วยเนาอะ,อะถ้าสมมติเราตูจากกราฟแล้วโอเคคือไม่เข้าบารลับมิดนะโอเคถัดไป K O O L K O O L Enter แนวน้องขาเคลืนช่วงวันนี้ก็เงินทุนไหลเข้าอยู่นะแล้วก็มีรายใหญ่ด้วยนะคะมีรายใหญ่กลับมาด้วยนะคะ,ะเลยที่ตรงนี้นะคะหุ้นต้อนน้ําที่มีการเกิดขึ้นด้วยเนาะ,ะหลังจากนั้นก็ตอนนี้นะคะก็ยังเป็นสัญญาณที่ให้เถอะหุ้นเนาะแต่ว่าตัวจันทีสายของหุ้นตัวนี้นะเขานาจะกก็เป็นหุ้นที่มันตอนที่เขายอ่อหรือว่าตอนที่มันลงอ,ะอ่ะก็ลงมาค่งคขงางแรงอยู่นิดนึงนะ อลองดูเนาะตอนที่มันลงหรือว่าตอนที่มันย่อมันก็ค่อนข้างแรงอยู่เราก็คือตูจับตรงนี้มาเขาเป็นตัวหุ้นที่เขาตอนที่เขายอ่อเขาชอบหลุดอ่าริบบิ้งแดงเลยนะคะเขาชอบหลุดริบบิ้งแดงแต่อ่าถ้าสมมติเขากลับไปไวๆไ,ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าถ้าสมมติมันหลุดแล้วกลับไปภายใน1วันสองวันนะคะอ่าที่กลับไปอ่ากลับไปได้เนาะงั้นก็ถือว่าที่เราไม่ต้องกังวลมากๆนะคะ แต่ว่าจริงๆแล้วหุ้นแบบนี้เนาะาเราถือว่าที่ถ้าสมมติมันด้สายหุ้นที่เป็นแบบที่คือขึ้นไม่ลงขึ้น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 อะเห็นไหมคือมันนิสัยของเขามันชัดเจนมากเลยถ้าสมมุติเป็นนิสัยหุน้นแบบนี้อะเราบอกว่าหุ้นแบบนี้นะคะอ่ะจริงๆแล้วคือของเขามอกเอาไว้คือแลนรลอบซั้นได้นะ อ่าคือที่เราบอกว่าซื้อต่ำขายสูงเนาะอ่าโอเคตอนที่อ่าตรงนี้นะคะลิฟวิ้งแดงที่เกิดขึ้นโอเคเราบอกว่าแท่งนี้นะคะลิฟวิ้งแดงที่เกิดขึ้นอ่าลองดูเนาะคือพอแท่งนี้นะคะอ่าหลังจากนั้นมันมีการยอ่ออ่างั้นเรารู้ได้ยังไงว่าเขาจะย่อละอ่าโอเควางเมาส์สวที่แท่งนี้เนะาะฝั่งนี้มันเกิดแท่งแดงใช่ไหมคะเกิดแท่งแดงที่บอกว่าโอเวอร์พอดโอเวอร์พอที่เกิดขึ้นแล้วนะคะอ่าแรงซื้อมากเกินไปเกินไปนะ ที่หมายถึงว่าเกินไปโอเว์เกินไปนะอะเลยหลังจากนั้นโอเคเราก็เคมาดูเฉยๆว่าอา้าวเขาจะสามารถคือผ่านะทะลุขึ้นราคาสูงสุดได้ไหมสรุปว่าราคามันปิดราคาปิดของเขาไม่ผ่านเนาะอะเลยหลังจากนั้นก็เราก็เยือนยานได้เลยว่าอันนี้คือนะคะมันคือเยืนมันคือย่อลงมาจริงๆนะคะ,อะโอเคพอเห็นหุ้นที่มาย่อลงเนาะรอโอกาสได้เลย ว่าคือเขาจะหลุดริบบิ้งแดงไหมถ้าสมมติไม่หลุดโอเคพอเขากลับมาแล้วนะคะอ่ะโอเคเริ่มกลับมาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยืนปนริบบิ้งแดงได้แล้วอ่ะเราก็สามารถมาจับจังหวัดที่ตรงนี้ได้พอเราจับจังหวัดตรงนี้เข้าไปแล้วนะคะอ่ะเถอไปเลยนะคะอ่ะพอเถอไปพอมาถึงแถวนี้เห็นไหมคะมันได้เกิดเท่งแดงโอเวอร์พอดอีกแล้วใช่ไหมคะฝั่งนี้นะคะโอเวอร์พอดอีกอ่ะเลยหลังจากนั้นลองดูนะคะวันถัดไปอ่ะ ลองดูนะคะมันผ่านไหมอ่ะไม่ผ่านใช่ไหมคะไม่ผ่านราคาสูงสุดเลยอ่าเราเตรียมตัวได้อ่าเผื่อว่าคือเซื้ออ่าเซื้อต่ําขายสูงได้นะคะงั้นเราก็สามารถทํากับอะไรรอบนี้ไปหลังๆนั้นอ่าพอมันลงไปจริงๆนาอไม่ผ่านนะคะเราก็เขาก็ยอ่อลงมาจริงๆอ่าพอมาย่อลงมานะคะอ่ะโอเคมันจะกลับมาเมื่อไหร่กลับมาอ่าตรงนี้แถวนี้ใช่ไหมอ่ายินปริบบิ้งแดงแล้วโอเคมาเราก็มารับ โ oh อกาสแต่ว่ารอบนี้เนาะวันนี้มันก็เกิดที่บอกว่า o v e r b o ์บอทอีกแล้วนะคะแท่งแดงอีกแล้วเลยลองดูนะคะพรุ่งนี้ะจะเป็นไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือที่เป็นวิธีที่เสือต่ำขายสูงนะคะจะได้ไม่ต้องมาเสือสูงขายต่ำไปเลยนะคะเสือต่ำเสือสูงขายต่ำอันนี้คือติดต่อย่ายมากเลยนะคะโอเคถัดไป T S T H เนาะ T S T H วันนี้ก็ขึ้นเยอะ,อะ Enter อะเรามาลองดู แต่ว่าต้องบอกว่าคือเอ,อเขาก็เป็นอยู่ช่องอะไรที่ลิฟวิ่งแดงนะแต่ว่าะไรอย่ของเขาไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะคะอ่าวันนี้คือเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกเนะาะเขาก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันแล้วก็คือเขาก็ต้องบอกว่าคือลงมาแรงคือย่อลงมาเยอะด้วยนะคะย่อลงมาเยอะด้วยอ่งั้นวันนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคือเขาจะมีโอกาสที่จะขึ้นแล้วก็ขึ้นเยอะด้วยขนาดนี้ล่ะอ่าเพราะว่าเรามาลองดูเนาะวันนี้ที่เขาขึ้นเยอะมากเลยนะคะอ่าแล้วก็ทำนิวไฮด้วยนะ อ่าถ้าสมมติคือเราบอกว่าอ่ะเงินทุนไหลเข้าของเขาเนาะเห็นไหมคะมันมีการค่อยๆบางลงมาคืออ่าที่บอกว่าคือเอ๊อ่อหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สามสี่วันนะสามสี่วันต่อเนื่องเลยนะคะสี่วันต่อเนื่องเ,ง,งเลยเงินทุนไหลออกนะคะที่ค่อยๆปังลงไปนะคะแล้วพอมาหลุดหรือบิ้งแตงแล้วใช่ไหมคะอ่าเห็นไหมคะคือเริ่มจาก แท่งนี้มันเกิดแท่งสีม่วง over sold นะคะ over sold คือแรงขายม่อมากเกินไปแล้วแล้วก็สรุปว่ามันน่าจะจะมีแรงเซอจะเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะเลยเราสามารถมาติดตามได้เลยหลังจากนั้นถ้าสมมุติมันแท่งวันถัดไปนะคะคือวันถัดไปเนาะมันถ้าสมมุติฝั่งนี้เกิดมาเป็นแท่งเหลืองได้นะเราก็ราคามันยิงมันทะลุขึ้นราคาสูงสุดของแท่งที่มันเกิด สีม่วงได้นะคะงั้นคือแท่งนี้เกิดเส้นสีม่วงและวเกิดแท่งม่วงแล้วนะคะงั้นวันถัดไปตรงนี้แท่งนี้มาเกิดแท่ทงสีเหลืองเลยยังออันนี้ยังไม่ใช่สีเหลืองเนาะยังเป็นสีม่วงนะคะเลยติดตามไปต่ออติดตามไปต่อก็ยังเป็นสีม่วงติดตามไปต่อโอเคเป็นสีเหลืองมาและสีเหลืองมาแล้วก็มันทะลุขึ้นาราคาสูงสุดของแท่งสีม่วงแท่งสุดท้ายไหมแท่งสีม่วงแท่งสุดท้ายราคาสูงสุดคือ ของเขาอยู่ที่1.72บาทเนาะ,อ,ะอยู่ที่1.72บาทโอเคก็สรุปว่าถ้าสมมุติเราบอกว่าเรามีการติดตามมาโอเคแล้ววันนี้นะคะก็สามารถมาจับอ่าจังหวัดเสือที่ค่อนข้างโอเคได้นะคะไม่ใช่ว่ารอที่เขาวันนี้นะคะขึ้นไปสูงสูงขึ้นไปแรงแรงแล้วโอเคเราถึงจะมาบอกว่าคือเอ้ยรีบมาเก็บของเลยเดี๋ยวไม่ทันนะอะไรแบบนี้เนาะ อ่ะเราจะได้มาจับที่ราคามันค่อนข้างต่ำได้นะคะโอเคอ่ะอันนี้คือ T S T H นะคะอ่าแล้วก็ถัดไปนะคะเอะอ่ะอันนี้ซ้ำเนาะซ้ำเนาะอ่ะเอาออก โอเคถัดไปนะคะ GEL นะคะเอ่อ GEL จริงๆแล้วผิงจำได้ว่าคืออสตาร์ที่แล้วนะคะน่าจะเคยพูดถึงเหมือนกันนะเอ,อเดี๋ยวเรามาลองดูเนาะอ่าแนวน้องขาขึ้นไล่ใหญ่ก็เยอะนะคะแล้วก็คือเงินทุนก็หลาเข้านะคะอ่าตอนนี้เนาะอ่าโอเคสัญญาณเถอะอต่อเหมือนกันนะคะอ่าก็ไม่ได้มีการเกิดเอ่อ over over ออแท่งแดง overbought เนาะ อ่ะยังไม่ได้มีเห็นมีการเกิดขึ้นเหมือนกันอ่าแต่ว่าคือที่บอกเนาะราคาราคาปิดของเขานะคะราคาปิดอยู่ที่เท่าไหร่0.56บาทอ่าห่างจะลิปปิ้งแดงสูงไหมก็สูงนะเลยเมื่อที่มาห่างจากห่างการสูงนะคะถ้าสมมติเราจะถือว่ามันเป็นจุดซื้ออ่ต้องบอกว่าเป็นจุดซื้อที่มีความเสี่ยงนะ อ่าม pues ันเพราะว่าม so, uh, like ันราคาสูงราคาซื้อถือว่าเป็นราคาซื้อมันก็ค hmm. ่อนข้างสูงไปเนาะอ่าจำได้แล้วเนาะซื้อต่ำขายสูงนะคะอ่าราคาต้องซื้อต่มนะคะริบบิ้งเขียวแบบริบบิ้งแดงงั้นหลังๆนั้นเนาะก็จริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นสัญญาณที่ให้เถือต่อเลยนะคะถ้าสมมติเราเข้าที่ริบบิ้งเขียวแบบริบบิ้งแดงตรงนี้มานะคะตอนนี้ยังเป็นสัญญาณที่ให้ขายต่อเลยอ่าเถือต่อเลยนะคะอ่าเพราะว่ามันไม่เคยหลุดริบบิ้งแดงเลยเนาะ อ่ะก็ถือตามไปเลยนะคะเมื่อที่มันเกิดลิฟตเขียวเมื่อไหร่นะคะขายตามสัญญาณได้เอาง่ายๆเลยไม่ต้องมาคิดเยอะนะคะโอเคถัดไป B ีปีวันนี้คือลง C อ่าแล้วก็คือ โอเคตัวปีเออน่าจะต้องหานานไปนิดนึงปีอ่ะเอารหัสตามรหัสแล้วกันเ โอเคอ่าอย่างนี้ไวกว่าเนาะอ่าข้างบนตรงนี้มันมีราคาหุ้นเราเราก็ชื่อหุ้นด้วยอ่าไม่ว่าเราจะพินชื่อหุ้นหรือว่าพินราคาหุ้นมันก็สามารถเซืร์หุ้นได้เลยนะคะอ่าโอเคอันนี้คืออ่าต้องบอกว่าแนวน้องใหญ่ก็ขาขึ้นเหมือนกันเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะมันหลุดริบิ้งแตงมาเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้เมื่อที่มันย่อนะคะไม่เคยหลุดริบิ้งแตงเหมือนกันนะ แต่ว่าวันนี้คือมันหลุดมาครั้งแรกเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะดูจากตรงนี้มาคือยังเป็นแท่งเขียวเงินทุนหลายออกนะคะรายใหญ่ก็มีการน้อยลงที่ต่ํากว่า5 0าเริ่มมีสีเขียวคอน,นดิทอยมันเกิดขึ้นด้วยนะก็สรุปว่าตอนนี้มีพี่บางคนเนาะมันน่าจะมีการเริ่มติดติดต่อยจากหุ้นตัวนี้มาแล้วเนาะอ่าเลยก็ถือว่าที่ถ้าสมมติเรามีการติดมาก็สรุปว่าเราน่าจะคือไปเสือที่ราคาที่สูงแหละนะคะ ราคาสูงที่เราบอกว่าถือว่าเป็นจุดขายเพราะว่าอะไระทำไมมันถือว่าเป็นจุดขายเพราะว่าที่เงินทุนไหลเข้ามันบางลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นแท่งเขียวมาแล้วนะคะ,ะมันต้องถือว่าเป็นจุดขายไม่ใช่ถือว่าเป็นจุดซื้อถ้าสมมติเราดูจากกราฟมาก,ก่อนโอเคเรา,อย,าอย่างน้อยรู้ว่ามันเป็นจุดขายไม่ใช่จุดซื้อเราจะได้คือไม่ต้องเข้าไปรับเลยนะคะ,ะโอเคงั้นหลังๆนั้นเนาะ,อะพอมันเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกแล้วมันก็ย่อสรุปว่าคือมันย่อ ยอ่อลงมาเนาะอ่าสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือที่มันจะหลุดรีบิงแดงหรือเปล่านะคะเมื่อคุณที่ยอ่อเนาะอ่าเลยสรุปว่าคือเขาหลุดรีบิงแดงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าสมมุติคือเราบอกว่าซื้อต่ำขายสูงแล้วนะคะอ่าที่บอกว่าอ่ายอ่อลงมาย่อเสร็จแล้วไม่หลุดรีบิงแดงนะคะอ่าเคลื่อนต่องั้นเราเซื้อใหม่นะคะเซื้อใหม่งั้นตอนที่มันอ่ามีการสัญ,ญญาณที่เตือนความเสี่ยงเกิดขึ้นเราก็หาทางออกอีกทีนึงงั้นเอา ทำกำไรรอบนี้ไปแล้วหลังๆนั้นมันลงไปถึงขนาดไหนลงมา2วันสวันมันก็ไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะคะเราก็สามารถเอากำไรไปง่ายๆและเราหนีไปตั้งนานแล้วนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะถ้าสมมติคือ,อเราซื้อที่ริปปิ้งเขียวแบบริปปิป้งแดงตรงนี้มาเนะาะโอเคอามาพอมันที่ตรงนี้นะคะมีการสัญญาณที่เดิมไว้อเราก็สามารถคือออกแล้วก็เอากำไรเทปเ a b l e ฟ l i p ไปได้เหมือนกันเนาะ แต่ว่าถ้าสมมุติคืออที่บอกว่าทุนเราน่าถ้าสมมุติเสือที่ราคาต่ํานะอ่าแล้วก็คือเราคือเล่นระยะกลางด้วยนะคะอ่าก็ถือตามเลปปิ้งแดงไปก็ได้เนาะอ่าแต่ถ้าสมมุติมันเออ่ที่บอกว่าเกิดเล็บป,ปิ้งเขียวเมื่อไหร่นะคะอ่าอย่างตรงนี้เนาะเล็บป,ปิ้งแดงเปลี่ยนเป็นเล็บป,ปิ้งเขียวเมื่อไหร่นะคะงั้นเราก็ต้องคืออ่ไข่ตามสัญ,ญญาณไปเลยนะคะอ่โอเคถัดไปนะคะ,ะที่ a q u a a q u a Enter อ่าโอเคอันนี้นะคะคือต้องบอกว่าที่เขาก็เอ่อที่ที่เนวน้องใหญ่ที่เป็นขาขึ้นเนาะแล้วก็คือตอนนี้นะคะอ่าก็ยังเป็นขาขึ้นอ่าไม่ใช่คือยังเป็นหลายเข้าอยู่เนาะที่เงินทุนหลายเข้าแต่ว่าเงินทุนหลายเข้าของเขาวันนี้นะคะดูจากวันนี้แล้วก็คือ แท่งนี้กับแท่งนี้เปรียบเทียบนะอ่าต้องบอกว่ามันเริ่มบางลงแล้วใช่ไหมคะอ่าสรุปว่าคือต้องเริ่มเรามาระวังแล้วแล้วก็คืออตอนนี้นะคะที่มันช่วง2องวันนี้เนาะที่มันมีการลงแล้วก็คือขึ้นมันก็ขึ้นได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อ่าแล้วก็คือที่เงินทุน อ่าไม่ใช่เงินทุนผิดผิดอ่ารายใหญ่นะคะแทงแตงรายใหญ่เนาะมันก็มีการลดลงเอบลดลงไปสักพักแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่อ่าสามวันแล้วนะสามวันด่อเนื่องแล้วนะเลยตรงนี้เราบอกว่าเราต้องอ่าเรามาระวังนิดน,นึงนะอ่าเพราะว่าอ่ชาช้าสมุินะคะที่เราไปอ่ามาเก็บของที่ราคามาสูงขนาดนี้อ,ะอ่ะอ่โอกาสที่ตอนมันค่อนข้างสูงเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างให้ดูนะคะ เดี๋ยวเรามายกตัวอย่างให้สำหรับเป็นตัว U ก็ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูถึง U เนอะค่อยมาพูดถึงอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้คือ A ตอนนี้เป็นตัวนี้นะคะ่าที่บอกว่าคือมันรายใหญ่เริ่มลดลงแล้วแต่ว่าราคายังขึ้นอยู่งานเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว U เลยนะคะว่าเป็นไงบ้างเนาะโอเคถัดไปเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนี้นะคะ Enter อ่าโอเคอันนี้นะคะก็เอ่อถ้าสมมติดูจะลายใหญ่เนาะคือถือว่าที่ถ้าสมมติใครจะมาถือยาวหุ้นแบบนี้นะคะเอ่อก็น่าจะถือไม่ได้กําไรนะเพราะว่ากระช่วงอะไรนี้มันก็คือถือว่าที่มันผันผลอยู่เนาะอ่าผัานผลเพราะว่าอะไรละ่ะเพราะว่ามันไม่มีลายใหญ่รายใหญ่คือปล่อยของอยู่นะคะลายใหญ่มาปล่อยของมานานมากแล้วนะคะเริ่มปล่อยของมาดังนานแล้วอ่าเลยถ้าสมมติคือเราบอกว่าเราเป็นนักลงทุนที่เล่น เล่นเถือยาวเนาะคือไม่ควรเข้าไปซื้อหุ้นตอนที่แถวนี้เลยนะคะอ่ะไม่งั้นก็เสียเวลานะคะแต่ถ้าสมมุติคือเราบอกว่าหุ้นที่มันชอบผันผวนแล้วก็คือที่ผันผวนชัดเจนนะคะอ่าที่บอกว่าชัดเจนหมายถึงอย่างงาอ่าขึ้นลงอ่าขึ้นลงที่แบบชัดเจนมากเลยงั้นถ้าสมมติคือหุ้นแบบนี้อ่าที่ผันผวนเนาะถ้าสมมติเราจะเล่นจริงๆนะก็ถือว่าที่เล่นแบบระยะสั้นๆก็ได้นะ ที่บอกว่าเซื้อตามขายสูงได้เหมือนกันนะใช้อยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันงั้นเรามาอเล่นตามอะไรได้ล่ะอ่าเงินเอาง่ายดีเลยเนาะอ่าเงินทุนหลายเข้าอ่าเสื้อได้เงินทุนไหลออกขายได้อ่ากำไรรอบนี้งั้นหลังๆนั้นพอมันอยู่ช่วงเวลาที่เงินทุนไหลออกช่วงนี้นะคะอ่าไม่เล่นเลยนะคะไม่เล่นอ่าพรมาเงินทุนไหลเข้ามาตอนไหนนะคะอ่าโอเคเข้ามาใหม่อ่า แล้วก็คือพอมาเงินทุนหลายออกนะคะเราก็ไม่ยุ่งนะคะอ่าไหลเข้ามาตอนไหนเราก็คือเข้าไปเล่นก็แค่นี้เองนะคะอ่าแต่ว่าคือถ้าสมมติหุ้นที่มันเป็นแบบนี้อ่ะที่บอกว่าเป็นหุ้นที่ไม่มีรายละเอียดซัพพอร์ตเนาะอ่าต้องรมาระวังมากขึ้นด้วยเนาะเพราะว่าหุ้นแบบนี้นะคะอ่ะเมื่อที่เขาจะเออแล้วว่ายังไงคะภาษาไทยเออคือเมื่อที่เขาจะ ลงอ่ะมันก็จะลงง่ายเหมือนกันนะเลยถ้าสมมติหุ้นแบบนี้อ่าเราตอนที่เรามาจับจุดซื้ออ่ะอ่ายิ่งต้องมาทําตามด้วยเพราะว่าถ้าสมมติคือเราหุ้นแบบนี้เรามาซื้อที่เออราคาที่สูงจริงๆอ่ะอันนี้คือต้องบอกว่ามันมัน,ม,นมันโอกาสที่ตอนอ่ะอ่ามันต้องบอกว่าประมาณมีเก้าสิบถึงเก้าสิบห้าเบอร์เซ็นเลยนะคะอ่าหุ้นแบบนี้เนาะอ่ากับแบบนี้นะคะเลย อันนี้นะคะคือถ้าสมมติเราจะมาเล่นหุ้นที่เป็นผันผลขนาดนี้แล้วก็เป็นผันผลชัชดเจนด้วยนะคะ,ะเล่นตามเงินทุนหลายข้านะคะยหลยออกนะคะมันอิ่งสําคัญเลยนะคะเสือต่ําขายส่งอิ่งสําคัญด้วยนะคะโอเคถัดไปดูจากตัวนี้นะคะ CIMP T นะคะ C I N B T Enter โอเคก่อนจะกหน้าก่อนหน้านี้อลองดูเนาะมันไซด์เวมาอ่าเลยถ้าสมมุติเป็นเจอหุ้นที่มันไซด์เวอ่แล้วก็โพมันผ่านช่วงไซด์เวไปนะอลองดูเนาะเริ่มจากแท่งนี้เขามีการผ่านช่องไซด์เวย์แล้วก็คือมีการเกิดลิบบิ้งแดงด้วยนะคะอโอเคถือว่าเป็นสัญญาณซื้อที่ยืนยันได้เลยหลังจากนั้นซื้อแล้วนะคะก็ถือไปเนะาะอตอนนี้ก็ปรกรมรายได้ก็สรุปว่าคือไอ้รายใหญ่นะคะ เขาก็เริ่มมาลาดราคาเพื่อว่ามาทำกำไรแล้วนะคะเงินทุนก็ไหลเข้านะคะงั้นเรารู้ได้ยังไงนะคะว่าคือเ,อเขาจะาจะขึ้นคือจะบอกว่าจะาจะขึ้นช่วงไซเวจจะทะลุข,ขึ้นช่วงไซเวจไปแล้วเนะาะเลยตอนนี้เนาะฟัง์ชันที่ตายเน i ร์ม i p ชิพนะคะโอเวอร์โบสโอเวอร์ซอสนะคะมันก็ใช้ช่วยเราใช้ได้แล้วนะคะเราดูด้วยเลยเนาะมัน แทงไหนที่เริ่มเกิดแท่งม่วงนะคะแท่งม่วงตรงนี้เนาะเราสามารถมาสแก,กนได้เลยนะคะด้วยฟังก์ชันสแกนหาห่วงของคองบรี่เลยนะคะเราสแก,กนได้เลยเข้ามาที่นาฬิกาทรายแล้วก็คือกอดที่ Signal, อ,อั t เตอร์ n ิกเนลเนาเห็นไหมคะไตนอมิชช t นะคะฟังก์ชันนี้นะคะแล้วก็เรามาเลือกได้เลยว่า Yellow to Pink นะคะก็คือที่เราสามารถเลือกตได้เลยว่าคือมีแท่งไหนคือมันเพิ่งจะแท่งแท่งสีเหลืองอ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นแท่งสีม่วงเนาะอ่าเราเลือกตายเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็มากดฟิลเตอร์ได้เลยนะคะมันก็จะสแกนได้ว่าวันนี้มีหุ้นตัวไหนมันเพิ่งเกิดอ่าแท่งสีม่วงมานะคะอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามากลับมาใหม่เนาะกลับไปเข้ามาใหม่มาดูก่อนอ่าที่บอกว่าแท่งสีม่วงอ่าแท่งสีม่วงคือแท่งไหน แท่งนี้เนาะที่แท e ่งนี e s. <S ้ที่เกิดขึ้น่หลังจากนั้นก็ยังเป็นแท่งสีม่วงอีกหลังจากนั้นยังเป็นแท่งสีม่วงอีกมันจะเกิดเป็นแท่งสีเหลืองเมื่อไหร่ล่ะโอเคเกิดแท่งสีเหลืองคือแท่งนี้สรุปว่าเราเอาจากแท่งล่าสุดเลยเนาะแท่งสีม่วงล่าสุดเลยแท่งนี้นะคะแท่งสีม่วงเยอะล่าสุดอันนี้นะคะราคาสูงสุดของเขาเคยอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่0.76บาทนะคะ0.76เลยเราลงมาตีดู อพอมันมีการเริ่มทะลุขึ้นราคาสูงสุดไปแล้วเขาแท่งไหนล่ะแท่งนี้แล้วก็คือทรงแบบนี้คือเป็นไซด์เวด้วยมีการเกิดลิิ้งแดงด้วยโอเคเราไม่ต้องคิดเลยเสือได้เลยช่วยเราจับช่วงบอเทิร่าแล้วก็กออยืนยันกันว่าคือเขาทะลุขึ้นช่วงไซด์เว์ไปแล้วนะคะเข้าไปแล้วเรากําไรมันก็วิ่งไปได้เนาะ,ะเลย อ่าอันนี้นะคะก็ถือว่าที่ไอ้วันนี้อ่าจริงๆแล้วเนาะก็มีสมาชิกนะคะที่ทํากําไรจากตัวนี้มาได้นะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะคะที่เป็นเอ่อ c i m p t เนาะอ่าลองดูนะคะ c i m p t นะคะอ่าก็มีสมาชิกคือทํากําไรมาอีกสี่เปอร์เซ็นต์เนาะอ่าสมาชิกของโฮมเมลลี่ก็โอเคอยู่นะคะที่ทํากําไรได้อ่าแต่ว่าคือ โอเคเราบอกว่าเราที่าถ้าสมมติเล่นสั้นเนาะงั้นเราตามจากที่เงินทุนหลเข้าก็ได้เนะาะตามจากเงินทุนหลเข้านะคะแต่ว่าถ้าสมมุติเข้าที่ตรงนี้เราก็มาถือยาวก็ได้นะคะสไตล์เล่นไม่เหมือนกันเนาะต้องแล้วต้องรู้จักก่อนว่าเราจะเล่นมาส,สไตล์แบบไหนก่อนนะคะโอเคอันนี้คือ C I M B T นะคะแล้วก็คือถัดไปน,นะคะตัว U เนะาะที่เมื่อกี้คือพูดถึง A Q U A นะคะเราบอกว่าคือเดี๋ยวเรามาดูกัน ตัวย uh ูเอ่อ e อ็นเตอร์อ่าเรามาลองดูนะคะตัวย mm ู hmm. วันนี้นะคะ mm hmm. คือมันลงมาค่อนข้างเยอะนะอ่า uh, mm hmm. เดี๋ยวเรามาลองดูเนาะมันวันนี้ปิดที่ 1.87ปบาทนะคะอ่าแล้วก็คือตูจากเงินทุนนะคะมันก็เป็นสัญญาณที่เดิมไว้แล้วนะว่าคือเงินทุนหลายเข้าของเขามันมีการกาลังค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงเนาะอ่าแล้วก็คือแตงรายใหญ่ก็มีการค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงเหมือนกันวันนี้เริ่มมีสีเขียวคอนดิดตอยดเกิดขึ้นและสรุปว่าก็มีพี่ตังคคอนที่เริ่ม ติดตอยมาแล้ว่าที่ติดตอยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามาเสือที่ราคามันสูงแหละนะคะไปไล่ตามราคาไปใช่ไหมเลยที่เราบอกว่าจุดซื้อนะคะมันค่อนข้างสาคัญเลยถ้าสมมุติเราเสือที่ราคาที่มันค่อนข้างต่ำได้นะคะคือหลังๆนั้นอ,ะอ่ะพอเราขายหุ้นเนาะมันก็จะได้สบาย,ยกว่านะคะไม่ต้องมาเครียดม,มากว่าคือไอ้วันนี้นะคะมันจะขึ้นหรือว่าจะลงอ่าเราวันนี้ติดตอยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะ แล้วเรามาลองดูนะคะ,ะถ้าสมมตินะคะตูจากกราฟตรงนี้เลยลองดูเนาะว่าคือเอ๊ะตั้งแต่ที่เมื่อวันเนาะ,อะลองดูที่มันมีการเกิดแท่งแดง overbought มากี่วันนะเท่งนี้หนึ่งวันเท่งนี้สองวันเท่งนี้สามวันอแล้วสรุว่าคือแท่งนี้ลองดูนะคะตอนที่แท่งนี้ที่เกิดขึ้นเขาสรุว่าคือราคาสูงสุดที่เท่งนี้ที่เขาไปถึงอ่ะ มันเท่ากับราคาสูงสุดของอีกแทแทแท่งอีก,ก่อนหน้านี้เลยนะคะเลยสรุปว่าคือมันไม่ได้ทำนิวไฮเนาะอ่ะพอมันไม่ได้ทำนิวไฮล้วก็วันนี้ไม่ได้ทำนิวไฮอีกนะคะโอเคลงเลยนะคะเลยอันนี้ก็ถือว่าที่อ่าเป็นสัญญาณที่เตือนไว้ล่วงหน้าว่าคือ,อหุ้นตัวหุ้นตัวนี้มันมีการเกิดอ่โอเวอร์บอทมาแล้วนะคะแล้วก็เงินทุนม,มันก็ไหลออกไหลเข้าน้อยลงที่เตือนไว้ด้วยเนาะ อ่าเลยถ้าสมมุติคือเราบอกว่าโอเคเตือนไว้แล้วงั้นเราอย่างน้อยนะอ่าไม่เข้าไปรับเสียงเลยนะคะไม่เข้าไปรับที่ราคามาสูงสุดเลยนะคะอ่างั้นเราเข้าที่ตรงไหนดีล่ะลิฟตเขียวแบบนั้บบิ้งแดงราคาต่ำขณะนี้อ่าเราก็รับเลยรับไปอ่าวิ่งวิ่งตอนนี้ถ้าสมมติเล่นสั้นนะคะโอเคพอสังเกตได้มันสัญญาณที่ เตือนโอเ r อร์พอมาแล้วก็คือเงินทุนไหลเข้าที่เตือนสัญญาณมาอารายใหญ่ก็เตือนสัญญาณมาโอเคเราก็สามารถมาคือหาทางออกได้เลยนะคะ,ะถัดไปนะคะสิริอ่าเลยเมื่อกี้ที่บอกว่า AQUA เนาะเหมือนกันนะคะที่รายใหญ่เนาะที่มันมีการเริ่มลดลงแล้วก็อาที่ราคามันก็ยังบวกขึ้นอยู่เนาะเลยถ้าสมมติเป็นกรณีแบบนี้เรามาระวังนะอาลองดูมันจะเกิด อ่ามันจะเกิดขึ้นเอ๊ะไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นแล้วเนาะอ่ามันเกิดเลยยังอ่ายังไม่ได้เกิดขึ้นเนาะเลยลองดูนะคะว่าเขาจะเกิดขึ้นมาเอ่อเท่งเต็งโอเวอร์บอตอนไหนนะแต่ว่าก็ต้อง ก็ถือว่าที่มันความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงด้วยนะอ่าเพราะว่าอันนี้คือที่มันรายใหญ่ลดลงมันชัดเจนมากกว่าแล้วก็เยอะกว่าคือสาหรับตัวอายุด้วยนะอ่าเลยอันนี้ก็ถือว่าที่ต้องระมัดระวังมากขก้นด้วยเนาะอ่าถ้าสมมติเสือที่ราคาสูงก็ความเสี่ยงก็อิงสูงเนาะโอเคถัดไปสรินะคะ Enter อ่าสริเนาะอ่าโอเคก็สรุปว่ามันอ่าย่อตัวย่อแสตแล้วนะคะอ่าเงินทุนไหลออกเนาะ แต่ว่ารายละเอียดของเขามันน้อยมากเลยนะคะไม่มีนะอ่าเลยสรุว่าคือช่วงเวลานี้คือวันนี้นะคะที่มันมีการขึ้นเนาะโอเคเราก็สามารถมารู้ล่วงหน้าได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีการเกิดแท่งสีม่วงที่บอกว่าเป็นโอเวอร์ซอเนาะอ่าแท่งไหนแท่งนี้นะคะเลยลองดูเนาะแท่งนี้ที่มันมีการเกิดโอเวอร์ซออ่าสรุว่ามันจะมีแรงเสือที่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะอ่ามันน่าจะจะมีแรงเสือที่จะเข้ามาได้เลย แท่งนี้ที่ราคาสูงสุดอยู่ที่1.26บาทเนาะ,อะพอมันมีการทะลุขึ้น1.26บาทอ่เมื่อวันคือยังไม่ได้ทะลุขึ้นเนาะ,ะวันนี้นะคะเพิ่มเรื่องทะลุขึ้นถ้าสมมติเรามีการทําก้านมานะโอเคเราบอกว่าเราทํากบ้านมาแล้วก็พอวันนี้ที่สังเกตได้ว่าเขามีการทะลุขึ้นราคาสูงสุดของแท่งสีม่วงแท่งนี้ไปแล้วนะคะเราก็จับจังหวัดได้นะจ,จับได้จับได้งั้นตอนนี้เราก็คือจริงๆแล้วก็โอเคคือใต้กํา ก็ก็ทำกำไรได้อยู่เนาะอ่ะแต่ว่าคืออย่าเลิมนะคะหุ้นที่มันไม่มีรายใหญ่อ่าต้องบอกว่าคือเอาไว้เล่นสั้นมันดีกว่าเนาะงั้นตอนที่เราเล่นสั้นอะ่ะตามเงินทุนอ่าอย่าเลิมเนาะตามเงินทุนอ่าสังเกตว่าเขาจะเงินทุนไหลเข้าเปลี่ยนเป็นเงินทุนหลหออกตอนไหนนะโอเคถัดไป gjs นะคะ gjs enter อ่าโอเคอ่าอันนี้นะคะก็แนวน้องใหญ่ขาขึ้นอ่านะคะ แล้วก็คือเงินทุนก็หลาเข่ามีรยายใหญ่อยู่นะคะอ่ะก็ตอนนี้รยายใหญ่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากเนาะอ่ะแต่ว่าก็มีอยู่นะแล้วก็ลองดูนะคะที่หุ้นตัวนี้เนาะมันนีสัยของเขาเ็าแบบไหนเคลื่อนย่อเคลื่อนต่อยอ่อ ขึ้นเลยเราลองสังเกตด,ดูนะส่วนมากนะคะตอนที่หุ้นตัวนี้ที่มันขึ้นนะคะเขาส่วนมากก็จะขึ้นแล้วก็มีการพักตัวหรือว่าย่อตัวมาประมาณสามสี่วันแล้วก็ขึ้นต่อแล้วก็คือพักตัวหรือว่าย่อลงมาสามสี่วันแล้วก็ขึ้นต่อเลยนะคะอ่าเลยลองนี้เลยตรงนี้นะคะก็สรุปว่าวันนี้มีการทำา e w h i ไปด้วยเนาะ,ะก็เป็นสัญญาณที่ให้ถือต่อได้เหมือนกันนะคะอ่ะเลยถ้าสมมติมีการถือไว้นะคะก็ถือต่อได้นะคะ โอเคถัดไปนะคะเอ่อ uh, BEM นะคะ BEM Enter โอเคอันนี้นะคะก็เพิ่งยอ่อเสร็จเหมือนกันเนาะเพิ่งยอ่อตัวเสร็จนะคะที่บอกว่าตรงนี้เงินทุนไหลออกนะคะอ่าวันนี้เนาะเงินทุนไหลออกที่มันบางลงนะคะแล้วก็มีแท่งแดงรายใหญ่เข้ามาด้วยเนาะอ่าแนวลน้นอม Li บิ้งแดงค่ะคือนอยู่นะคะอ่าแล้วก็คือมันมีการทำ New High ไปด้วยนะคะ อ่ลองดูเนาะ,ะเลยลองตูนะคะอืมเดี๋ยวนะคะที่เ๊ะเมื่อกี้มีแท่งไหนอ่แท่งนี้แท่งสีม่วงอ่โอเคเลยสรุปว่าคือมันเป็นมันมีสัญญาณที่เตือนไว้ว่ามันจะขึ้นแล้วเหมือนกันนะที่แท่งสีม่วงนะคะอ่าที่บอกว่ามันน่าจะจะอ้าวเราจะลงเสร็จแล้วนะคือแท่งสีม่วงพอมันเกิดขึ้นเนาะ,ะสรุปว่ามันเป็นสัญญาณที่บอกว่าเอ้ยเราจะลงเสร็จแล้วนะคะอะ่เตรียมตัวได้เลยนะคะพี่ๆทุกคน นะคะโอเคถ้าสมมติเราสังเกตมาแล้วอ่ะโอเคราคาสูงสุด8.45บาทอ่าเราก็แค่อ่าทำาการป้านแล้วก็ติดตามมาดูว่าอ้าวเขาจะทะลุขึ้นอ่าแล้วก็พอมันทะลุขึ้นแล้วอ่ะเราก็ทำตามสัญญาณไปเลยเนาะอ่ะโอเคถัดไปนะคะทีอ่ะที่วันนี้ก็แตงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูสำหรับที่ตัวที่นะคะเอ่อทีเดี๋ยวนะคะ เออข้อมูลเยอะจังเลยเดี๋ยวนะตัวทีทีทีท,ท โอเคเอนเอร์อ okay. ่าโอเคอ่าอันนี้แนวน้องขาขึ้นเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะมันเกิดเท่งเขียวเงินทุนหลายออกนะอ่ารายใหญ่ก็ถือว่าที่มันมีกันน้อยลงมาสักพักสรุปว่าคือตอนนี้เนาะคุณตัวนี้มันน่าจะกําลังจากอ่าอยู่ช่วงเวลาที่จะพักตัวอยู่นะคะแล้วไอ้ถ้าสมมุติมันพักตัวอยู่นะอ่าบอกว่าคืออย่าไปคือเอที่เก็บที่ราคาสูงด้วยนะคะอ่า ลองดูว่ามันจะเงินทุนไหลเข้ากับมาใหม่ตอนไหนนะคะที่สัญญาณที่ยืนยันเนาะอ่าแล้วก็คือที่แบบนี้นะคะก็ถือว่าที่นิส,สัยของเขาเนะขึ้นอ่าพักตัวเคลื่อนต่ออันนี้ก็พักตัวเหมือนกันนะอ่าเลยลองดูเนาะรอขาวพักตัวเสร็จมาก่อนแล้วก็เราค่อยมาเอ่อที่ที่บอกว่าค่อยค่อยมาเอ่อเก็บค่อยมาจับโอกาสใหม่อ่าก็จะได้ดีกว่านะคะ อาจจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเนาะแต่ว่าคือถ้าสมมติเถอยาวก็เถอตามสัญญาณได้เหมือนกันนะคะอ่ะเพราะว่ามันไม่ห Living Dang, ลด l ร v i n ิงแดงระยรใหญ่ก็ยังเยอะเนาะแม้แต่ที่มันน้อยลงนะคะโอเค T T C L นะคะอ่ะเลยวันนี้ที่มันมีการลงอ่ะโอเคไม่เป็นไรเอ๊ะแต่ว่าคือตรงนี้นะคะมันก็กมีแท่งแดงที่ overbought ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะราคาสูงสุดที่พอมันไม่ผ่านอะ เราก็คือที่บอกว่าถ้าสมมติเรามีการเสรือที่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้แท่งนี้นะคะเราบอกว่าเงินทุนไหลเข้าแล้วก็คือมีรายใหญ่คือกลับมาด้วยเนาะ,ะเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกเลยเท่งนี้จริงๆแล้วเราถือว่าเป็นจุดเสือได้อพาพะเราถือว่าเป็นจุดเสือได้งั้นถือมาถึงปัจจุบันแล้วอพาพะเราสังเกตได้ว่าที่มันไม่ได้ทำนิวไฮแล้วเนาะคือ,อไม่ใช่หมายถึงว่ามันไม่ได้ผ่าน ฐ่านราคาสูงสุดของแท,ท่งแดงแท่งที่เกิดโอเวอร์บอทแล้วเนาะงั้นเราก็สามารถมาหาทางอดอแล้วก็เอากําไรไปก่อนได้เลยนะคะที่เลนสั้นเนาะอ่ะโอเคถัดไป T T C L โอ้โห T T C L ต้องบอกว่าตัวนี้วันนี้ขึ้นเยอะเลยอ่างั้นจริงๆแล้วหุ้นตัวนี้นะต้องบอกว่ามันเป็นหุ้นที่ผิงทําก้ไรมาเมื่อเมื่อวันนะคะเมื่อวันคือเป็นวันอ่า วาทิตเนาะอ่าใช่เมื่อวันที่ผิงอ่าคือสังเกตตัวนี้มาได้ยังไงลองดูนะคะที่บอกว่าเทง่งเมื่อเทง่งเท่งนี้นะคะคือก่อนจะวันนี้เนาะมันมีการเกิดอ่าเท่งสีม่วง Ovoid อ o ใช่ไหมมันเกิดมาพอดีเลย นะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่เห็นพอดีนะเธอผิงสแก,กนหาหุ้นเอานะคะผิงสแก,กนว่าคือไอ้มีหุ้นตัวไหนเนาะที่มันมีการเกิดโอเวอร์ซอสมานะคะอ่าเลยก็มีการเจอ T T C L อ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็พอสังเกตได้ว่าเอ้เงินทุนหลายออกของเขานะคะก็มีการเริ่มน้อยลงแล้วนะอ่าเลยแล้วก็คือเขาก็คือตอนที่แท่งนี้ที่เกิดขึ้นอะเขาเป็นแท่ง แท่งเขียวที่เป็นแท่งเขียวคือหมายถึงว่าเปิดต่ําปิดสูงนะคะสรุปว่ามันจะราคาที่ด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปที่ด้านบนเนาะอ่างั้นก็ถือว่าที่เท่ากับที่สัญญาณแบบนี้แนวโน้มใหญ่ก็เป็นขาขึ้นด้วยงั้นถือว่าที่วันนี้นะคะโอกาสที่จะขึ้นเยอะนะคะมันที่ขึ้นกลับไปนะคะมันก็จะค่อนข้างสูงเลยเนาะอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนาะต้องบอกว่าผิงก็ไม่ได้นึกถึงว่ามันจะขึ้นแรงขนาดนี้เหมือนกันนะ แต่ว่าแค่เออแค่แค่นึกถึงว่าคือตามจาก,กรภาะแค่รู้อยู่ว่าคือวันนี้นะคะโอกาสที่เขาจะขึ้นอ่ะถ้าสมมติม,มันผ่านแท่งนี้ได้เนาะโอกาสที่เขาจะขึ้นอ่ะมันค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ไม่ได้นึกถึงว่าเขาจะขึ้นแรงขึ้นเยอะขนาดนี้เหมือนกันอ่าแต่จริงๆแล้วผิงว่าไม่ได้เข้าแหละ เพราะว่าคือเอ่อที่ตอนที่ตลละยอ่อลงมานะคะตอนที่ตลละเซมมันย่อเนาะคือผิงจะมีการบังคับตัวเองไว้ว่าเคอเถอหุ้นในพอตตัวเองอะที่เถอหุ้นไม่เกินห้าตัวคคอตอนนี้ของผิงอะอ่าเคอครบห้าตัวพอดีแล้วนะคะเลยผิงเคอไม่ใต้ไม่ได้เข้าอ่างั้นบางทีงั้นน,น่าจะมีเพื่อนบางคนเคอถามว่าเอ้งงั้นทําไมคืออาจารย์ยังยังมาทํากันบ้าง เพื่อว่ามาฝึกฝนอ่างกัฟเพื่อว่ามาฝึกฝนดูหุ้นนะคะอ่าเพาถ้าสมมติเป็นสมาชิกก็เหมือนกันที่พี่ทุกคนก็เหมือนกันอ่าเราบอกว่าคืออ่าเราน่าจะคือเอ้หุ้นที่มีไว้แล้วเนาะไม่ใช่หุ้นหุ้นที่เราใน์ตนะคะน่าจะมีพอสมควรแล้วแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าคือเอ้เราไม่ต้องดูเนาะคือถ้าสมมติเรามาฝึกฝนอ่าทีหลังเนาะพอเรามาอ่าดูหุ้นนะคะเราก็จะได้คืออ่าค่องนะคะจะได้ค่องกว่า คล่อง,องดีมากขึ้นด้วยนะคะอ่าเลยอันนี้ก็คือฝึกได้ว่าเฮ้ยโอเคอันนี้คืออ่าก็เข้าใจได้ถูกเหมือนกันนะอะ่มันก็ขึ้นเยอะจริงๆเนาะเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ช่วยเราคือได้ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนกันเนาะโอเคถัดไปนะคะเอ่อแมชเชอร์ Major, นะคะ M A J O R ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูอ่าตัวนี้วันนี้ก็ขึ้นเยอะนะ Enter ต้องบอกว่าเงินทุนไหลเข้ามาวันแรกเนาะอะไรใหญ่ก็มีการเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะวันนี้ต้องมีมันมีการทำนิวไฮด้วยนะอเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะที่เทงนี้นะที่เขาได้เกิดโอเวอรเคยได้เกิดโอเวอร์ปอดนะคะทท่งแดงเนาะเลยพอหลังจากนั้นที่บอกว่าเขาจะทะลุขึ้นทําราคาสูงสุดของเขาเมื่อไหร่เนาะเขาก็น่าจะอ่าที่เป็น ก็ถือว่ามันมีโอกาสที่จะไปดอใต้เหมือนกันแต่ว่าคือพอก่อนหน้านี้หลังจากนั้นที่มันไในผ่านนะคะก็สรุปว่าหุ้นมันก็จะมีกายรย่อเนาะถ้าสมมติคือเราบอกว่าตอนนั้นที่สังเกตมาได้เนาะคือสรุว่าเรายังไงก็สามารถมาคือ,อที่ที่บอกว่าคือสำหรับนักลงทุนที่เล่นสั้นอะ่ะคือจะได้ไม่เข้าไปยุ่งกับช่วงเวลานี้เลยเงินทุนก็ไหลออกด้วยนะคะ แต่ว่าถ้าสมมติเราเป็นนักลงทุนที่คือถือยาวเนาะอ่ะโอเคก็ถือตามได้นะเพราะว่ามันไม่หลุดริบิ้งแดงเนาะอ่ะเราจะไม่ต้องไปรีบขายอ่าพอขายไปแล้วเราก็เอ้ยเพิ่งมาเห็นว่าคือมันกลับมาแล้วอ่ะเสียดายเลยนะคะอ่าไม่ต้องเสียดายอ่าถ้าสมมุติคือเราทอนถือหุ้นไม่เป็นหรือว่าไม่ไหวอ่าไม่ไม่ได้นะคะอ่าเราก็จะที่เจาะเราก็จะเจอขายหมูง่าย งั้นโฮมเมอรี่เนาะมันก็ช่วยเราเอถออดทนถือหุ้นได้ค่อนข้างดีเนาะอ่าแค่ดูว่ามันริบิ้งแดงระเปล่าแล้วก็มีอะไรใหญ่รือเปล่านะคะเราก็คืออดทนเถอถอได้เลยนะคะไม่ต้องมาขายหมูนะคะโอเคถัดไปตัวโมเนาะอ่าตัวโมตัวโมวันนี้คือลงนะแต่ว่าตัวนี้ผิงจาได้ว่าคือสัปดาห์ที่แล้วนะ่จาจะเคยพูดถึงเหมือนกันนะเออใช่เคยพูดถึงแนละ้วอ่าที่ที่เคยพูดถึงว่าคือมันมีการเกิด เอ่อแท่งเดงโอเวอร์โบส์เนาะเลยตอนนั้นที่ผิงมีการบอกว่าอ้าวทาสมุดมันคือที่บอกว่าคืออ่าคือโยนปนลราราคาสูงสุดของตรงนี้ไม่ได้นะอ่าก็สรุปว่ามันก็จะต้องมีการย่อ,อมาบ้างนะคะแล้วก็คือวันนี้เนาะรายใหญ่ของเขานะคะแท่งต็งรายใหญ่ก็มีกันน้อยลงด้วยนะคะเงินทุนไหลเข้าก็มีกันน้อยลงมาด้วยแต่ว่าเขาก็อ่าไม่ได้หลุดหรือวิงแดงเนาะ ไม่ได้หลุดลิบบิ้งแดงก็ถือว่าที่่ายังไม่ต้องกังวลมากๆนะคะ,ะก็ถือว่าที่เถอะตามสัญญาณได้เลยเนาะ,ะแต่ว่าคือที่บอกนะราคาที่ต่ำนะคะอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ริบบิ้งเขียวแบบริบบิ้งแดงตรงนี้เนาะโอเคเข้าสัญญาณเกิดขึ้นเราเข้าหลังจากนั้นริบบิ้งแดงเราเถอ,อะพอมันเกิดริบบิ้งเขียวตอนไหนเราขายหรือว่าถ้าสมมติเราเล่นสั้นนะคะ อ่าโอเคสังเกตรตรงนี้มาแล้วเราบอกว่าเราจะเอากำไรไปกดได้ไหมก็ได้นะคะแล้วก็พอมันเกิดจุดข้าวตอนไหนอีกนะคะเราก็ค่อยเข้ามาใหม่เนาะโอเคถัดไปสุดท้ายไอ,อ,อ,อตัวสุดท้ายนะคะอ ah, ่า M I L L นะคะ M I L L Enter อ่าโอเคอันนี้นะคะสรุว่าคือมันก็เพิ่งย่อตัวเสร็จเนาะอ่าย่อตัวเพราะว่ามันเป็นแท่งเขียวเงินทุราออกแต่ว่ามันไม่ค่อยละเอียดมันค่อนข้างน้อยเลยนะคะคือแท่งแท่งเขียวเอ,อผู้ดิดต้อยค่อนข้างยังเยอะอยู่นะคะต้องบอกว่าอ่าเลยอันนี้เนาะคือถือว่าที่ถ้าสมมติเจอกราฟแบบนี้อ่ะปกติต้องบอกว่าผิงจะเออชอบ คือถ้าสมมติจะเล่นหุ้นแบบนี้เนาะปกติพิงจะเล่นสร้างมากกว่านะคะถ้าสมมติเป็นหุ้นแบบนี้เนาะอ่าเลยเรามาลองดูวันนี้ที่เ่าขึ้นเมื่อวานก็มีสัญญาที่เดือไว้ว่าเท่งสีม่วงที่เกิดโอเวอร์ซอเหมือนกันนะคะอ่าเลยวันนี้นะคะก็มีการขึ้นเลยจริงๆแล้วเนาะอ่าหุ้นตัวนี้นะคะ M I L L นะคะเป็นตัวหุ้นที่เออผิงทํากัรบ้านมาวันเสาร์อาทิตย์มาเหมือนกันนะคะเหมือน่ T C L เลยที่สแก,กนจากอ่าตรงนี้มานะ ่าสแกนที่ด้วยเอ่อที่ที่เอ่อตรงนี้นะคะที่ด y นามิกชีมันเกิดแท่งสีม่วงเนาะอ่าสแกนจากตรงนี้มาเหมือนกันเลยอ่าสังเกตมาว่าไอ้วันนี้เขามีการทะลุข,ขึ้นตรงนี้ไปเนาะแล้วก็คือไอ้หลังจากนั้นมันก็จะขึ้นจริงๆนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นที่วิธีที่ช่วยเรามาอาจา จับที่ราคาที่มันค่อนข้างต่ำได้เนาะแล้วก็พอมันคือเงินทุนไหลออกตอนไหนอ่าและที่เกิดโอเวอร์ซอตอนไหนนะคะอ่าโอเคเราสำหรับที่นักลงทุนที่เล่นสั้นเนาะเราก็เคยสามารถเคยเอากําไรได้นะคะเอากําไรไปก่อนได้อ่าจะได้ไม่ต้องมาตอนกินกําไรไปเนาะอ่าหรือว่ามาที่เข้าที่ราคาสูงไปเลยนะคะถ้าสมมติคือเราเป็นนักลงทุนที่เล่นระยะกลางนั้นเราก็สามารถมาเถอตามหรือปิ้นแดงไปเลยนะคะอ่าก็จะได้ไม่ต้องมา เออที่กังวลว่าคือเออเราจะขายหุ้นตอนไหนอ,อ่าเราจะขายเรายังเถอะ่อได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะอ,อ่าเพราะว่าเรามีกราฟมาช่วยติดตามตูมีอ,อ่าโปรแกรมมาช่วยติดตามตูหุ้นอยู่แล้วนะคะไม่ต้องมาอ,อ่าที่อาศัยคนอื่นมากเกินไปนะคะเราก็สามารถมาอาศัยตัวเองได้เหมือนกันนะคะ อ่าอย่างเช่นถ้าสมมติเราบอกว่าเรามีเอองานปัะจำไม่ค่อยมีเวลามาเฝ้าจอหรือว่าไม่ค่อยมีเวลามาดูอ่าดูหุ้นเยอะอะไรแบบนี้นะคะโอเคเราก็สามารถมาอ่าใช้โปรแกรมโฮมเมรีมาช่วยเราเนาะแค่ติดตามสัญญาณถ้าสมมุติยังเป็นลิบ i ิ้งแดงก็ถือไปถ้าสมมติอ่าที่บอกว่ามันเกิดอ่าลิฟติ้งเขียวเปเป็นลิฟติ้งแดงก็ซื้อลิบ i ิ้งแดงอ่ามีอะไรใหญ่ก็ถือไปแล้วก็มันเกิดลิ v i ิ้เขียวตอนไหนเราก็ขาย นะคะหรือว่าถ้าสมมติเล่นสั้นก็ตามที่วิธีสอนที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเงินทุนไหลเข้าาซอร์เงินทุนไหลออกขายหรือว่าที่ตูด้วยจะ overbought oversold ด้วยมาช่วยยืนยันการก็ได้นะคะไม่ว่าเราเล่นทั้งสั้นหรือว่าเล่นทั้งระยะยาวเนาะต้องบอกว่าโปรแกรม h o m e l y มันก็ช่วยเราเล่นได้เหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็มีฟังก์ชันสแกนหาหุ้นนะคะก็สามารถช่วยเราคือประหยัดเวลาที่ทําการบ้านด้วยเนาะ อ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่ฟีดแบตจากสมาชิกโฮมเรี่เนาะหลังจากที่ใช้โปรแกรมโฮม e มรี่แล้วนะคะฮันหน้านะคะคือได้มา3ามสซก็พอได้อยู่เนาะอ่ะอันนี้ก็เมื่อกี้ดูไปแล้วเนาะคือวันนี้ื่อนเยอะแล้วก็ได้มามีสมาชิกได้มาอีกสี่เปอร์เซ็นต์ไอซีเอ็มก็ได้มาสี่เปอร์เซ็นต์กว่าได้มาเก้าหมื่นกว่านะคะประมาณหนึ่งแสนแล้วนะอ่ะแล้วก็ทีเอสทีเอชเนาะที่เมื่อกี้มีกันดูเหมือนกันเนาะอ่ะมันก็ขึ้นอยู่นะอ่ะก็มีกันได้มาคือหนึ่งจุดอ่าที่บอกว่าคือ 2, ประมาณสองหมื่นบาทนะคะ AS ต้องบอกว่า AS ตัวนี้เนาะต้องบอกว่าเป็นตัวหุ้นที่ผิงทำการบ้านด้วยวิธีที่สอนเมื่อกี่นะที่วันวันศุกร์ไม่ใช่วันพฤหัสที่แล้วนะคะที่ผิงด้วยวิธีที่เมื่อกี่นะคะอที่แล้วก็คือหลังจากนั้นคือที่เมื่อที่ผิงทําการบ้านวันวันพฤหัสที่แล้วอะที่ด้วยโปรแกรมโฮมารีมาทําการบ้านไว้เนาะแล้วก็คือวันศุกร์นะคะเขาก็คือขึ้นจริงๆนะ อ่ะเลยอันนี้ก็ถือว่าทีวิทีที่สอนเมื่อกี้ก็จริงๆแล้วก็พอได้อยู่เนาะอ่ะแล้วก็คือที่อ่าอันนี้นะคะก็มีได้อยู่เนาะคือ9,000กว่าแล้วก็แปดหมื่นแปดพันกว่าเปอร์อ่าที่ที่ปัดนะคะอ่ะอันนี้ m i l l นะคะอ่าก็มีสามาัมบัติได้มาประมาณเกือบห0 0ด้วยเนาะกำไร6 0 0ัอ่ะเอเชียแล้วก็ J เอ้จจเนาะสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะเอเชียก็ได้มาเกือบแปดเปอร์เซ็นต์กว่าด้วยนะคะอ่าที่สมาชิกถ้ามสมมติคือเราบอกว่าเราใช้แล้วเราก็ทําตามด้วยสัญญาณด้วยนะคะอ่าแล้วก็คือเถือตามสัญญ,ญาณไขตามสัญญาณเนาะ,ะก็ถือ่าที่ทํากาไรเนาะมันไม่ได้ยากเท่าที่เราคิดนะคะโอเคแล้วก็คือต้องแจ้งด้วยนะคะว่า เ,ออเดี๋ยววันพุธนี้เนาะคือผิงมีการสอนผ่านซูมนะคะสอนผ่านโปรแกรมซูมเลยนะคะสอนออนไลน์เนาะอ่าก็อันนี้คือที่มีการเปิด จองเรียนได้นะคะถ้าสมมติพี่ๆค่นไหนสนใจที่อยากจะจองเรียนนะคะสามารถสแกน QR code แล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจได้เลยนะคะอาจเดี๋ยวจะช่วยจองเรียนให้เพราะว่าวันพุธผิงน่าจะคือไม่มีคลิปอัปเดตแล้วนะคะเพราะว่าผิงจะไปะไปสอนในห้องอห้องซูมเนาะโอเคแล้วก็หัวข้อที่สอนนะคะสิ่งสำคัญสุดที่ประสบความสำเร็จเนาะ เวลาเรียนคือวันพุธนี้นะคะ8โมงครึ่งไม่ใช่ผู้ผิด1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มครึ่งเนาะประมาณนะคะอ่ะโอเคถ้าสมตสมติสนใจจองเรียนสามารถทักไลน์แล้วก็มาอจองเรียนได้เลยแล้วก็สุดท้ายนะคะเอ่อก็าฝากพี่พี่ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปให้หน่อยนะคะอ่าแล้วก็พี่พี่ทุกคนก็สามารถมากดติดตาม youtube ของดิฉันผิงได้ผิงมีอัปเดตคลิปให้ดูทุกวันอยู่เนาะอะ่ถ้าสมมติไม่ติดธุระอะไรก็มีอัปเดตไปนะคะ โอเคแล้วก็คือ,อสุดท้ายขอให้พี่ๆทุกคนเล่นหุ้ลลหนทำกำไรดีๆรวยๆแห่งด้วยนะคะวันนี้ก็ปรัมันแค่นี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ